ากท้องต้องรู้ของเรานะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าครับข้างไปด้วยนักแสดงจากละครในเรื่องบุหลันมันตราครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับจริงๆเลยน้องนิวชิปปี้ณโอน้องยีนแล้วก็พี่ภูมินะอยู่ในรายการเราหมดแล้วนี่คือนักแสดงในบุหลันมันตราละครใหม่ทางช่องแปดของเราส่วนหนึ่งยังมีอีกเยอะเลยฮะนี่เยอะครับนึกว่าจะเล่นกันแค่นี้โอ้ยไม่ได้ถ้าเล่นกันแค่นี้ก็เหนื่อยพอสมควรเลยนะโอ้ยแต่เขาจะบอกนะเขามีตัวอื่นมาช่วยเยอะนะแต่ก็เห็นบอกหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็บุหลันมันตราใช่ไหมหมายถึงพระจันทร์หรอเป็นละครแนวไหนคะละครแนวนอนครับอ้าวแนวนอนพี่นิวไม่หลังๆมันมีละครแนวตั้งแล้วอ๋อก็ถูกอันนี้ก็เป็นละครแนวนอนอยู่ถ้าอย่างนั้นได้สิลูกเดี๋ยวพ่อสัมภาษณ์เองเลยถ้าพี่เอถามว่าเป็นแบบแนวไหนนะมันมีแบบแอคชั่นก็มีแฟนตาซีก็มีดราม่าก็มีนะครับโรแมนติกก็มีคือแบบมีครบทุกรสชาติเลยครับเรื่องนี้นั่นนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ชมนะคร่าวๆนะคุณพ่อคุณแม่ดูภาพไปน่าติดตามมากจริงๆส่วนน้องชิปปี้เราจริงๆแล้วก็คือรับบทเป็นบัวละวงค่ะแล้วก็สโลชาด้วยคือเราทั้งหมดเนี้ยจะมี2คาแรคเตอร์หมดเลยมีเป็น2ตัวละครหมดเลยค่ะข้ามเวลาใช่ค่ะข้ามเวลามาหนูอยู่3ยุคเลยค่ะทั้งยุค2000แล้วก็ย้อนกลับไปอยุธยาแล้วก็กลับมาปัจจุบันตอนหนูรับนี่หนูคุยกับช่อง8เรียบร้อยแล้ว หนูไม่รู้เรื่องอะไรเลย คือโอ้ถ้าเล่นอย่างเงี้ยเหนื่อยเลยนะน้องพี่โอเนาะก็เหนื่อยครับแต่สนุกครับเหนื่อยหนูก็คือและจริงๆเห็นบอกว่าพีเรียดเป็นเรื่องแรกป่ะใช่ค่ะประมาณนั้นคือตอนแรกอ่ะหนูรู้สึกว่าอุ๊ยพีเรียดมันต้องเหนื่อยมากแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยพอมาถ่ายจริงๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยกว่าที่คิดไว้อีกอ้าวนึกว่าจะเหนื่อยน้อยลงเขามีบ่นไหมเขาบ่นไปในของเขาบ่นเขาไม่บ่นเขาไม่บ่นในวันแรกๆยังไม่บ่นวันแรกที่ไอฉากที่เห็นในบูในโรงชำเลาโรงชำเลาเนี่ยครับถ่ายตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสามอะฉากเดียวอุ้ยเดี๋ยวคำนี้เนี่ยก็เล่นละครมานะแต่ไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินแบบว่ามีโรงชำเลานี่ด้วยเหรอฮะใช่ถ้าเป็นโรงชำเขาจะเป็นอีกแบบนึงอันนี้เป็นโรงชำเลาไปนั่งคุยกันนู้นดีกว่า อยากไปจังเลยที่นี่ อยากไปมากเลยโรงชำเลาเนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็คือสถานที่เป็นเหมือนแบบหอนางรมอะไรประมาณนั้นนะพี่เป็นแบบซ่องซ่องนั่นเองนะฮะพูดง่ายๆก็คือซ่องนั่นเองในสมัยนั้นเป็นเรื่องปกติครับครับน้าโอโอ้ยครับมาถึงน้าโอบ้างครับผมน้าโอเรื่องนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างก็รับบทเป็นตัวละครที่ห่างไกลจากชีวิตจริงมากครับก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องเปลี่ยนมุมมองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราดูเหมือนกับเราเอาแต่ใจแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดดีกว่าค่ะรับบทเป็นอะไรคะค่ะก็ยินก็พลิกบทบาทครั้งแรกในชีวิตเลยหลายมากอุ๊ยเธอหลายหรอฉันหลายมากเรื่องนี้เธอมีไม่อยู่คนเดียวไม่ไม่คนเดียวมีนี่ไงนี่ไงแต่ว่าพูดเยอะเรารับบทนางพูด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 คืออะไรอ่ะนางเดี๋ยวกำลังพูดค่ะได้โอเคก็ได้ก็คือยีรับบทเนาะยี่สุนเนาะสำหรับแบบย้อนอดีตไปตอนนั้นก็คือจะเป็นคู่กับพีโอนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบยากมากคือยอมรับจริงๆว่าเราสองคนทำกันบ้านกันเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็พอมาอีกพบนึงยิงก็เป็นลลิตาเนาะอันนั้นก็คือเข้ากับภูมิและมันชีวิตมันหลายผัวขนาดนี้วะเนี่ยมันข้ามตัดข้ามบ่นหรืออะไรอันนี้คือบ่นหรือว่ามาในละครนี่ไงอ่ะแล้วข้างๆพี่ภูมิบ้างครับรับบทเป็นใครรับบทเป็นองค์ชายทองขาวครับแล้วก็ในยุคแบบ2000กับยุคปัจจุบันก็รับบทเป็นภควัฒน์ครับคนดีเปล่าเรื่องเนี้ยเป็นคนหน้าก่อนหน้าแบบเนี้ยเล่นเป็นตัวร้ายได้ยังไงนี่อ๋อเหรออุ๊ยอ๋อเหรออุ๊ยไม่อ๋อเหรอแบบนี้เป็นแบบมันหยกสร้อยอ๋อเหรอแต่ว่าชอบผมชอบพี่เหลียนนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบผมได้ใส่แบบว่าผมยาวใช่ครับแล้วก็เป็นพี่เหลียนแรกเลยนี่ผมจะบอกว่ามีCG เล่นกับงูยักษ์ด้วยแต่ว่าไปบู๊อันนี้น้ำตก
ใช่ครับแล้วก็มีงูยักษ์มีอะไรเงี้ยครับคือสนุกตื่นเต้นดีครับใช่ไหมเล่นยากไหมอ่ะยากกับ 4G อะไรอย่างเงี้ยยากครับเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่ามันจินตนาการเป็นยังไงก็ต้องจินตนาการเอานี่ขอถามเรื่องฉากถวายตัวหน่อยสิแป๊บนึงได้ไหมถวายตัวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอีฉากเนี้ยเห็นบอกว่ามันก็ยากผมก็ต้องเริ่มต้นด้วยกันไม่ใช่เราไม่ใช่พี่ลิวไม่ใช่เราไม่คาดว่านะคาดว่าไม่น่าจะเป็นเราที่ถวายตัวเลยครับยังไงกันยังไงใช่ไหมคือจะบอกว่าณตอนนั้นที่แบบที่กำลังจะเข้าถ่ายเรื่องนี้คือถ่ายซีนนี้เลยละกันมันเป็นอะไรที่มันเหมือนมีแบบคือเราไปถ่ายในวังเนาะตอนนั้นแล้วก็ความรู้สึกที่ได้ถ่ายคือมันเหมือนแบบวังเวงด้วยแล้วก็ตอนนั้นต้องไหว้เยอะมากเลยเพราะว่าเหมือนเรากำลังทำพิธีการครับพิธีกรรมจริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เอามาถ่ายทอดนะตอนนี้คือเป็นอะไรที่บอกตามตรงว่ากดดันแล้วก็ซ้อมเยอะกว่าจะออกมาเป็นท่าพับเป็ดที่แบบสมบูรณ์อะไรเงี้ยเพราะมันก็ต้องใช้สกิลอะไรหลายๆอย่างเนาะที่แบบทั้งต้องเหยียดยืดกล้ามเนื้อไม่งั้นเดี๋ยวตะคิวกินอายุมันไม่ค่อยได้แล้วแหมแล้วก็แบบต้องโอ้สะดุ้งแล้วเนี่ยไปพี่นิวพี่โอเลยเหรอทำไมต่อจงแต่ว่ามันก็เลยไอ้ยี่แต่ว่ามันก็เลยได้เห็นภาพที่เป็นแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรประเพณีหรือเป็นแบบพิธีกรรมที่ว่างดงามนะครับทำให้รู้สึกว่าเราแบบร่ำรวยวัฒนธรรมดีนะคนอื่นเขาว่าแต่งตัวเยอะแล้วเราเยอะกว่าอีกอะแต่งกันผิวเลยอะไรอย่างนั้นตัวเขาจ้วอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ยังไม่เคยได้เห็นนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของเราแล้วก็พิธีกรรมต่างๆถ่ายทอดผ่านละครในเรื่องบุรันมันตรานะครับฝากกันดีกว่าเวลาหมดแล้วนะครับในวันนี้น้องนิวดีกว่าหรือใครเชิญเวลาเพิ่มต่ออีกนิดนึงนะได้เอาเลยลูกเอาเลยนิวดีขอฝากละครนะครับให้น้องชิปปี้เป็นตัวแทนในการฝากเชิญค่ะฝากติดตามละครเรื่องบุหลันมันตราด้วยนะคะครบรบมากๆค่ะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา6โมงนะคะวันนี้วันแรกค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็ชิปร้องเพลงประกอบละครด้วยนี่ฟังได้ไหมยังมีเวลาไหมไม่มีแล้วไปต่ออ่ะคนละนิดหน่อยแล้วเอาเชิญเลยลูกน้องยีนฝากไหมอ๋อก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีบวงสรวงด้วยเนาะสำหรับเนี่ยหลังจากนี้ก็คือเราจะมีถ่ายทอดสดไลฟ์บวงสรวงด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับนะครับค่ะขอบคุณทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา6โมงเย็นแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังในที่ True ID นะครับพี่โอคำถามว่าไงกันดีนะเอาไหมแจกเสื้อไหมแจกเสื้อใช่ห้ารางวัลใช่มีเสื้อครับนี่คือถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่เคยเห็นเสื้อละครก็จะพบว่าเสื้อละครเราแตกต่างจากเรื่องอื่นเนาะใช่สีสดใสมากสีดีอ่ะสมควรที่จะมีไว้ครอบครองนะครับนะครับอยากให้มีเพราะฉะนั้นนะครับคุณแม่คุณพ่อครับเพียง5รางวัลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปเม้นใต้ภาพนะครับที่เพจปากท้องต้องรู้ของเราเสื้อสวยๆนี้มาให้คุณผู้ชมด้วยกัน5รางวัลเพียงตอบคำถามว่าละครบุหลันมันตานะครับออกอากาศทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับออกวันและเวลาใดครับเท่านั้นเองง่ายๆนะครับเราอยากให้จริงๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติทางรายการขอบคุณค่ะหมดเวลาลงแล้วครับผู้ชมที่น่ารักครับแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้นะครับอย่าลืมนะเย็นนี้เป็นวันแรกนะครับเปิดจอรอดูเลยทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับละครออกอากาศเป็นวันแรกนะฮะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ